เมื่อวานนี้นะคะนายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเน้นย้ําในเรื่องของประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องกําหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม90วันห้ามการเผาทุกชนิดตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนค่ะโดยในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้มีการกำจัดวัชพืช ขยะหรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาโดยเด็ดขาดและการเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ปัญหาสำหรับในเขตทางห้ามมิให้มีการดำเนินการจุดไฟเผาในพื้นที่ริมทางหลวงและริมทางหลวงท้องถิ่นและห้ามเผาในเขตอุทยานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ห้ามมิให้มีการลักลอบ ถ้าหากมีการลักลอบเผาให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตป่าไม้อีกด้วยนะคะ